พิกรนกบริพันธ์หนุ่มอารมณ์ขันมุกมันชะย่อยเป็นสายคุณน่ารักดีสองคนนี้ทำให้โลกหายหงอยจำเริญรัตนเสียงหล่อนักร้องมาประลองกันหน่อยเฮ้ยหาสุก10โมงครึ่งพอดีเปิดช่องแจ็คสีชุมทางเขาพอนพพรขอเชิญชวนท่านนพพรขอเชิญชวนท่านรีบสมัครกันอย่ามัวแต่ฝันลอยพิธีกรนกบริพันธ์หนุ่มอารมณ์ขันมุกมันชะย่อยเป็นสายหุ่นน่ารักดีสองคนนี้ทำให้โลกหายหงอยจำเริญรัตนเสียงหล่อโอปากก็ตลกจริงน้องดูแล้วว่ารออายุยืนก็เป็นร้อยท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวาไรตี้ลูกทุ่งทางช่องเจ็ดสีกับรายการชุมทางเสียงทองขอขอบคุณครับแดนเซอร์จากชุมทางเสียงทองทุกคนเลยนะครับแล้วก็นักดนตรีของเราครับทอมวิทแบนเอาละฮะวันนี้นะครับท่านผู้ชมคงทราบกันดีฝนตกลงมานะฮะเป็นฤดูกาลที่เราทุกท่านก็คิดกันอยู่เสมอว่าเอ๊สมัยนี้ที่เขาว่าข้าวแพงเนี่ยพอข้าวแพงเนี่ยก็ทำให้นึกถึงความสำคัญของเม็ดข้าวแต่ละเม็ดที่เรากินสมัยก่อนก็กินทิ้งกินขว้างเด็กๆก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องรู้ราวครับกินหกตกหล่นกันไปคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะเล่าเรื่องราวให้เราฟังอยู่เรื่องนึงนั่นก็คือเรื่องที่มีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของข้าวคงเคยได้ยินนะฮะกล่องข้าวน้อยข้าวแม่สมัยก่อนการทำนาเราไม่มีรถไถนะฮะเราจะใช้ควายนะครับกระบือเตรียมคันไถนะฮะอะไรกันล่ะพ่อดมนี่มันพ่อไทยผมยังมีลูกไทยอีกนะจริงเหรอจริงๆไหนอ่ะนี่พ่อไทยอันนั้นพ่อไทยนี่ลูกไทยนี่ลูกไทยอ๋อยอดขนาดอ๋อนี่คือคันไถสมัยก่อนเออโอ้โหมันสกปรกโอ้โหขนาดนี้สกปรกโซโคกเลยเกินอ้าวอย่าไปดูถูกนะเนี่ยต้องเก็บไว้อย่างดีเลยทำไมอ่ะเอาเงินนี่พักขี้ริ้วห่อทอง3วันกว่าจะห้ามุกนี้ได้เก็บไปก่อนเอ้าแล้วไอ้ข้างหลังนี่อะไรล่ะเนี่ยเอ้าเดี๋ยวนี้แหละหุ่นไล่กาไม่มีหุ่นไล่กานกมันก็จะมาจิกเมล็ดพันธุ์พืชหมดโอ้ยไปไปก็ยอเฮ้ยไอ้คันไถแทงควายตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพักก่อนเอาไปโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนทำไมอ่ะบ่ายโมงกว่าหิวข้าวแล้วสิบ่ายโมงหิวข้าวโอ้ท่านผู้ชมครับทำไร่ไถนาสมัยนี้อากาศร้อนๆแบบนี้ก็เป็นธรรมดาที่ต้องอยู่แล้วก็จะได้ตะเกียงเอ้ยพ่อหนุ่มเอ้ยชีวิตชาวนาเนี่ยนะมันลำบากแสนเข็ญใช่ตีมึงมันก็ต้องสู้กันต่อไปทำนานี่ต่อไปจะไม่จนแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข้าวจะแพงแล้วต่อไปชาวนาจะสบายโอ้ยมันลำบากเดี๋ยวนี้พวกเกี่ยวข้าวเกี่ยวปลาเอาข้าวไว้ข้างถนนกลางคืนไอ้พวกขโมยขโจรมันก็มาลักไปวางทำไมล่ะข้างถนนทำไมไม่วางในยุ้งในฉางล่ะก็ไม่มียุ้งคายกินหมดแล้วสมควรละทำนาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าตื่นล้างโคตรล้างแค้น
ลั่งสู้ฝ่าหน้าสู้ดินตลอดแม่ก็ยังไม่มานี่ใกล้จะบ่ายต้องแล้วโอ้ยข้าวก็หิวก็เป็นธรรมดานี่กำลังรอใครแม่โคตรแม่ใจเย็นนะใจเย็นเดี๋ยวก็มาใจเย็นคุยนะโอ้โหทำไมมาช้าเดี๋ยวแม่เขาคงมาละเอาพักก่อนพักก่อนนั่งพักไปก่อนเอาแม่แม่เดินไปไม่ถึงสักทีลูกเอ้ยฉันจะไปเอาข้าวมาให้นะทำไมอ่ะแม่ก็ต้องจะไปใจง่ายกับเขาดิพวกแม่หน้าเอ้าแม่เขากำลังว้าเวนี่แม่เจ้าเนี่ยเดินทางมาเดินมาเร็วเร็วที่คนลูกหิวข้าวเดินมาเร็วเร็วเดินมาเร็วเร็วเดินมาเร็วเร็วแม่หิวข้าวเอ้ยไม่ใช่ลูกหิวข้าวแม่เร็วเร็วโอ้แม่แต่ข้าวกล่องแค่นี้เอ้าแล้วจะกินอิ่มไหมเนี่ยโอ้ถึงกล่องข้าวมันสิน้อยแต่ข้าวข้างในมันก็หลายอยู่ลูกลองเบิ่งก่อนสิมันแค่นี้มันจะอิ่มได้ยังไงล่ะแม่แต่ข้าวมันมีแต่ข้าวเปล่าไม่มีกับข้าวใครจะไปทนได้ล่ะแม่ไม่ต้องเป็นใจดิควายตายไปอีกแล้วควายตายอีกแล้วครับแม่บอกเจ้าแล้วเจ้าอย่าไปตีมันแม่ก็ไม่เคยเห็นโลกแข็งใจเอามาแต่ข้าวเปล่าไข่ดาวสักใบไข่เจียวสักลูกแม่ไม่เคยเอามาฝากคนเราเนี่ยมันแม่นี่จ้ะมาเลยแม่แล้วแม่วิ่งเหนื่อยวนไปเรื่อยๆเพื่อจะหลบลูกจนกระทั่งแม่ก็เป็นลมเหนื่อยตายไปเองอยากจะช่วยเหลือเกินลูกก็เลยกินข้าวที่แม่หามาให้คิดว่าแม่คงจะเป็นลมตัวเองก็กินไปเรื่อยๆกินไปกินเข้าไปเรื่อยๆกินเข้าไปเรื่อยๆกินเข้าไปเรื่อยๆในที่สุดก็เริ่มรู้สึกอิ่มอิ่มซะละเอ๊ะข้าวที่แม่ให้มายังไม่ทันจะหมดเลยทำไมถึงได้อิ่มแล้วก็ในเมื่อเราคิดว่าข้าวที่แม่เอามาให้เนี่ยมันไม่น่าจะพอด้วยความโมโหหิวสัตว์แม่ไปแล้ว3ป้าบอ้อไล่ตีแม่จนเป็นลมตายแล้วในที่สุดข้าวที่แม่ให้มาก็กินไม่หมดถึงได้รู้ว่าข้าวนั้นมีเยอะเหลือเกินไม่น่าเลยโถเอ้ยเสียดายแม่ที่สุดไอ้เจ้ากล่องข้าวน้อยจึงได้รู้สึกว่าข้าวที่แม่ให้มานั้นมันปิดไปแล้วแม่แล้วไอ้คำอีกแม่เฮ้ยชื่อมันได้เรื่องมารักลูกทุ่งเลยเจ้าก็เห็นว่าข้ากำลังจะฆ่าแม่ทำไมเจ้าไม่ห้ามข้าไม่ห้ามทำไมเจ้าไม่ห้ามข้าNam ta.
จนถ้าตนต้องทนทำไปแค่เพียงให้มีรายได้ไปศึกษาแล้วเรียนพ่อนอนล้มป่วยไม่สบายแม่ก็หายไม่มาเยี่ยมเยียนบาปเวรใดซ้ำน้ำตาร่วงรินกินแทนข้าวเหมือนดังแพ้แตกแยกเราโอ้เราอยากหาคนปลอบใจยืนสู้อยู่เพียงลำพังความหวังดูยังรำไรสักวันต้องไปให้ได้ยังจุดหมายปลายทางก็คือเรียนจบปริญญาแรงปรารถนาที่เป็นพลังช่วยซื้อมาไล่ทองสงสารหมู่บ้านยังค้างจ่ายค่าเรียนลำพังความหวังดูยังรำไรสักวันต้องไปให้ได้ยังจุดหมายปลายทางก็คือเรียนจบปริญญาแรงปรารถนาที่เป็นพลังช่วยซื้อมาไล่ทองทางจ่ายค่าเรียนชุมทางเสียงทองมีใครเห็นน้องทรายบ้างไหมครับมีใครเห็นน้องทรายบ้างไหมครับอยู่นี่ทำไมเอามาครึ่งเดียวเฮ้ยทรายจะไปงานเลยครับขอโทษนะครับนี่ขอโทษนะขอโทษนะครับขอโทษนะครับคุณจบนาฏศิลป์มาตั้งนานแล้วยังมาใส่จงแดงอยู่นะครับเรียนรู้เหรอครับทำไมต้องแต่งเอาแล้วหน้ากับดอกไม้ทำไมบานขนาดนั้นล่ะครับดอกไม้เวลาอยู่คู่กับเด็กสาวอย่างเราก็จะบานเอาเหอะพี่มันจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะแล้วมาแต่งอะไรครับอะไรไปเข้าฝันอะไรไปโดนจิตโดนใจหรือไปลำแก้บนที่ไหนถึงได้ใส่ชุดนี้ครับนี่นี่ทำไมทั้งหัวโบราณนาการเลือกเกินทำไมฮะอันนี้คุณแต่งคุณแต่งมาเพื่ออะไรฮะแก้บนเหรอครับไม่ใช่แต่งชุดนี้มาทำคลอดมั้งแล้วทำไมคุณต้องแต่งชุดอย่างนี้ฮะเราตอนนี้ต้องคนครับพี่ทรายกับโอบะเนี่ยกำลังจะเปิดต้อนรับปีใหม่เนี่ยกำลังจะรับงานลำตัดกันด้วยตั้งคณะลำตัดตั้งคณะลำตัดมีคณะดนตรีของตัวเองมาเรียบร้อยคณะดนตรีของตัวเองมาตรงไหนอาทิตย์แหวนทิศวงมาๆๆๆชื่อพันธุ์ไม้กันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พี่มาตรงนี้เหรอครับพี่ทางนู้นทางนี้เลยค่ะพี่นกต้องดูแลดีๆนะนี่เป็นครูอาจารย์ของเรานะเป็นครูอาจารย์แล้วตัวเราเป็นครูหรือเป็นอาจารย์ฮะเป็นครูกับอาจารย์ด้วยคณะของพี่นี่นะครับทุมปะใบเซเอาได้ยังเล่าเอาตั้งนานแล้ว
เอาละแน่แล้วอุบะใบเซโอละเฮเอระชาโอบะรูปหล่อเขาก็มาน้องชายคนสวยเขาก็มาเดี๋ยวตกลงว่านี่ร้องหรือว่าบ่นฮะลำตัดแล้วพี่มันขึ้นอีใช่ไหมฮะขึ้นอีถูกไหมฮะถูกไหมถูกนะนี่มันท่อนสร้อยท่อนสร้อยเอาแล้วท่อนกำไรแล้วฮะท่อนกำไรเอาไว้ท่อนรักไอ้พี่เอาเริ่มต้นไงเริ่มต้นไงกำไรตามมาหนึ่งให้มันคึกคักหน่อยตุ้มปะใบเซโอไลเอราชาตุ้มปะใบเซโอไลแค่นี้เสร็จละเอ้าขอบคุณมากมากจากคณะของเราเฮ้ยนี่มันท่อนสร้อยท่อนสร้อยแล้วท่อนกำไรท่อนสร้อยเมื่อกี้สนุกไหมสนุกอ่ะต่อไปท่อนกำไรเฮ้ยนี่ไอ้นี่อ่ะตาสวัสดีครับท่านผู้ชมตัวกระผมคือโอบะสวัสดีด้วยจ้ะดิฉันนะน้องชายอะไรต่อท่อนต่อไปของผมอะไรวะรายการชุมทางเสียงทองได้พบนักร้องหลายระดับมีทั้งวัยโจวัยจับแม้นั่งนับกันไม่ไหวพิธีกรของเราก็มีทำไมมันเหนื่อยๆกันแล้วมันต้องขึ้นอะไรอย่างนั้นแล้วเอาหน้าฟังให้มันพอหน่อยสิโอเคโอเคเยี่ยมมากเลยมันเงียบนานเหลือเกินพิธีกรของเราก็มีหล่อทั้งประตูเสียชื่อครูบาอาจารย์หมดก็มีทั้งหล่อทั้งนั้นโอ้พี่นกบาลีพันคมลึกคันกว่าใครคมลึกคันให้มันเข้าเรื่องเข้ารอยหน่อยนี่แหละคุณจำเริญรัตนะคนนี้จะใจน้อยถ้าหากผมหนาอีกสักหน่อยคงใจไม่น้อยกว่าใครท่านผู้ชมที่นี่ก็ใจดีกันทั้งนั้นและท่านผู้ชมทางบ้านน่ารักกันทุกรายขออวยพรให้ทุกท่านที่ชมรายการเรานี้เอาเสียงแล้วใครจะต่อเลยเนี่ยอยู่ดีกินดีเป็นเศรษฐีทุกคนไปแม่พ่อลุงป้าไปเซโอเลเอราชาลุงป้าไปเซโอเลเอราชาโอบะรูปทองของมาน้ำใจคนสวยของมาปัญญาวันจ้าวันใจแหมโอ้ยอันนี้เป็นการเล่นเท้ากันจริงๆเลยยังไม่จบงานเติมเงินแล้วยังไงต่อไปอันนี้เป็นการแนะนำตัวแนะนำตัวไหมแนะนำตัวอันนี้เกินอันนี้เขาเกินแค่เกินแค่เกินในขนาดนี้อุ้ยโทรกันมางานเติมเลยนะยังโอ้ยโดนตัดไม่ว่าไม่ไว้แค่เกินถึงก็อายเขาทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วเอาเข้าเรื่องสักทีวันนี้ขอขอบคุณวงดนตรีของเรานะครับมือลำมนาแล้วก็กลับแล้วก็ชิงนะครับจากคุณแม่ขอจิตชิบจันทร์ขอบคุณครับชุมทางเสียงทองสวัสดีครับใจเย็นมาใจเย็นใจเย็นอ่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการวาไรตี้ลูกทุ่งทางช่อง749รายการชุมทางเสียงทองสวัสดีครับคุณครับคุณแบงค์ครับขอบคุณแดนเซอร์จากคุณอาราเบียค่ะถ้าพูดมากเลยสงสัยวิ่งขึ้นมาลักเนี่ยถามก่อนเลยครับมาทำไมช้าล่ะคะคุณพี่รถไม่ติดครับเอารถไม่ติดครูต้องมาเร็วสิจะไม่มาช้าแล้วรถสตาร์ทไม่ติดครับอยู่หน้าคนส่งอ๋อคุณตกเสร็จแล้วไปยังไงอ่ะทางนั้นเลยมามอไซค์รับจ้างไม่เห็นหนึ่งการแต่งตัวนี่คุณมาทำอะไรไป
ครับสวัสดีครับมิตรรักและแฟนเพลงมัดมวยและแฟนรายการชุมทางเสียงทองทางช่อง7 สีโอ้โหมวยอะไรวันนี้เรามีมวยให้ชมด้วยกัน5 คู่เดี๋ยวๆวันนี้เขาประกวดร้องเพลงรายการชุมทางเสียงทองประกวดร้องเพลงเข้าใจอะไรผิดเปล่าพี่นี่ไม่ค่ะช่องดูรายการชุมทางเสียงทองเนี่ยช่อง7เนี่ยมีรายการชุมทางเสียงทองออกตลอดอย่างเดียวไงพ่อคุณเสาร์อาทิตย์เขาก็มีเนี่ยฮะมวยตู้มวยตู้มวยตู้นี่ตู้กับข้าวหรือว่าตู้ทีวีฮะไม่ใช่ตู้กับข้าวคือเป็นแบบมวยแบบชกอ่ะมีไฟแดงไฟน้ำเงินชกอ่ะเคยดูไหมแล้วไฟเหลืองไปไหนไฟเหลืองใช่รถไม่ใช่ไฟเขียวไฟแดงคุณวิเชียนนี่บริการนนท์เขาอุตส่าห์บอกให้พ่อมาประกาศคุณวิเชียนอ่ะเออเขาเป็นต้นตำรับต้องใส่เสื้อสีเหลืองคุณใส่เสื้อสีขาวไม่เหมือนไหนใส่เสื้อสีขาวนี่ไงนี่สีน้ำตาลเฮ้อน้ำตาลอะไรน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนักมวยวันนี้เรามีให้ชมด้วยกัน1 คู่สำหรับฝ่ายแดงเคยชกมวยไทยมาแล้ว174 ครั้งโอ้โหเก่งขนาดนั้นเลยเหรอแพ้รวดมันจะไปต่อยทำไมล่ะเป็นศิลปะการป้องตัวแบบป้องตัวป้องกันตัวแบบแม่ไม้มวยไทยจึงเป็นที่มาของท่าต่างๆไงแม่ไม้มวยไทยทำไมเขาไม่ใช้ผู้หญิงเตะต่อยล่ะครับถ้าเป็นแม่ไม้อ่ะเออคือท่าทางศิลปะการแสดงของท่าทางมวยเขาอ๋อพี่สงสัยเคยเห็นไหมขอโทษทีขอโทษทีจระเข้ฟาดหางขอโทษหักง่วงไอ้ยาพร้อมกันแล้วนะครับสำหรับนักมวยฝ่ายแดงและฝ่ายน้ำเงินจะต่อยเดี๋ยวจะต่อยตอนนี้เลยเหรอต่อยวันนี้เลยต่อยอะไรมวยอะไรเนี่ยมวยแบบอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบของคนไทยๆเลยดีกว่ามวยอะไรมวยตับจากอ๋อมวยตับจากมวยตับจากคืออะไรมวยตับจากคืออะไรตับจากคืออะไรครับอุ้ยมาแล้วนักมวยตายเดี๋ยวพี่ไปต่อยมวยก่อนนะเฮ้ยอะไรมวยตับจากคืออะไรแล้วทำไมไม่มวยตับไก่มวยตับจากเนี่ยนักมวยจะมองไม่เห็นฝ่ายแดงน้ำหนักชั่งมาตอนเช้า136 ปอนด์เป็นฝ่ายแดงหลับสนิทติดหางลงและนักมวยฝ่ายน้ำเงินน้ำหนักชั่งมาเย็นวานนี้3 กิโล 6 ขีดโอ้ยหมูหรือเปล่าประสาทสัมผัสเฮ้ยวิกิแล้วมวยต้องไปแล้วไงฮะแล้วไงฮะหนัก3 กิโลไฟน้ำเงินเข้ามุมพี่ปัดท่อนนักมวยเดินหน้ามาคนละ39 39เอ้า1 2 3 9 2 9พ่อเฮ้ย19เดินไม่เข้ากันได้ยังพร้อมนะครับสักครู่เดี๋ยวโห้ยเมื่อเหยียบแล้วมันดังก๊อบแก๊บทำไมมาใช้จากไม่ใช่ถุงก๊อบแก๊บอ่ะเฮ้ยเอ้าอย่างงี้เขาเรียกมวยอะไรมวยอะไรมวยตับจากมวยตับจากถ้าเกิดไม่ใช้จากก็มวยก๊อบแก๊บถุงก๊อบแก๊บโอเคโอเคไม่สุภาพโอเคค่ะไม่สุภาพเข้าใจ1 2 3ชกไปThank you.
ทรายหุ่นน้อยบอกแล้วไงว่าไอ้พวกเราหล่ออย่าตามมาแต่คนหล่อๆเนี่ยเที่ยวมาตามตอแยอยู่นั่นแหละเป็นเรื่องธรรมดาเวลามีคนสวยมารายการคนหล่อตามมาตั้งแต่ลาดพร้าวนี่ยังไม่หยุดอีกเหรอโอ้ยพอเถอะมีเพื่อนมาเรียกกันนั่นแหละใครเนี่ยได้ยินเสียงไหมโอ้ยจะเอารถเบนซ์มารับทำไมหมาเห่าวันนี้พวกเราก็แต่งตัวแบบรักความเป็นไทยเพราะว่านี่ก็คือเดือนที่จะขึ้นปีใหม่ไทยวันสงกรานต์ของคนไทยเนี่ยพี่จะเล่าให้ฟังว่าวันสงกรานต์เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเทศกาลงานไม่ต้องเล่าแล้วคนละอย่างสงกรานต์บ้านเราเนี่ยนะเป็นเหมือนกับว่าวันเพ็ญเดือน12มันไม่เกี่ยวอะไรกับวันเพ็ญอะไรสงกรานต์ไม่ใช่ใช่ไงมันลอยกระทงสงกรานต์สงกรานต์สนุกสนานและชื่นบานหรือไทยอาบน้ำดำหัวผู้ใหญ่อาบน้ำดำหัวผู้ใหญ่เอ๊ะทำไมเขาต้องดำหัวทำไมเขาต้องดำหัวก็นั่นแหละเดี๋ยวจะมีคนมาเล่าให้ฟังจริงเหรอใครพวกเราเนี่ยนะไม่ต้องเล่าแล้วประวัติเกี่ยวกับสงกรานต์ทั้งนกบริพันธ์ทั้งโอบะเสงเหนือทั้งเบนซายหุ่นน้อยเนี่ยก็ไม่ต้องเล่าแล้วเดี๋ยวจะมีผู้รู้ไปดูว่าเขาจะเล่าอย่างไรวันนี้หนูจะมาพูดถึงนางสงกรานต์ปีนี้มีชื่อว่าทุ่งสเทวีใส่ภัตตาภรณ์สีมณีแดงขับรถเนี่ยมันมาไม่ใช่ท่านจะขับรถมาได้ยังไงล่ะไม่ใช่น้องเดินทางมาค่าหานะอะไรรู้ไหมคะอะไรตัวอะไรรู้ไหมคะตัวอะไรไม่รู้จริงๆหรอคะไม่รู้มีอะไรอ่ะใส่สีม่วงของไถเป็นไม้ต่อหน้าสวยๆขอเชิญพี่ๆทั้ง3คนนั่งบนเก้าอี้เลยนะคะพี่3คนนั่งบนเก้าอี้เลยเหรอพี่บอกกันนั่งที่เก้าอี้นั่งบนอีเฮ้ยนั่งตรงนี้พี่มานั่งเป็นหมอพี่นั่งตามอายุดิฮะใครไปก่อนก็นั่งหัวแถวเฮ้ยนั่งไม่ได้เต็มคนต่อไปจะเป็นการสาธิตวิธีการรดน้ำดำหัวนะคะมาเลยพวกเรามาแล้วนี่ไงเขาจะนี่จะสอนสายในการรดน้ำหัวเราไม่ต้องคุยเลยมีภาพด้วยอุ้ยอะไรอ่ะเห็นภาพดูสิน่ารักเป็นไงเป็นไงเนี่ยเป็นประเพณีอันนี้เป็นน้ำอบไทยใช่ไหมเอาน้ำอบของเก่งๆสุขภาพแข็งแรงโตไวนะลูกนะเวลารดน้ำดำหัวเนี่ยโตไปเป็นศิลปินโด่งดังยากลำบากเหมือนกับพิธีกรหญิงนึกนะเรียนเก่งๆโตไวสุขภาพแข็งแรงไอ้นี่เราแก่ถึงขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยไม่ได้แล้วขอให้แข็งแรงนะลูกโตวันโตคืนนะคะขอให้เติบโตมีเนื้อคู่ดีนะลูกนะให้เจอแฟนหล่อๆนะลูกนะไม่เป็นนี่เป็นประเพณีที่ดีนะเดี๋ยวนี้นะเราก็ให้ความเด็กเคารพเด็กเคารพจริงใจจริงๆนะลูกขอให้ตัวไวนะสงกรานต์สมบูรณ์มีทั้งรถน้ำน้ำหัวทั้งเล่นแบบว่าเอาไปปะแป้งใช่ทำยังไงจ๊ะฝั่งนู้นค่ะฝั่งนี้ปะแป้งทำปะแป้งแม่เด็กคือนักสาวประเพณีไทยด้วยดีจริงจริงไม่มีเวลาเข้าป่านะเป็นวิธีการปะแป้งที่ดีสังเกตไหมพวกวัยรุ่นเนี่ยเวลาปะแป้งจะชอบปะกันแบบสาดอย่างนี้นี่เดี๋ยวนี้เขาปะกันอย่างนี้
ได้สวยงามมากเลยการปะแป้งไม่เท่าไรหรอกทำไมไอเพลงที่มันเล่งคลอเนี่ยนะหนูโอ้ค่ะชุมทางเสียงทองชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ทำไมครับพี่ปัจจัย4เป็นเรื่องสำคัญนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยนี้ไม่มีเงินเนี่ยนะนอกจากจะลำบากหากินลำบากเนี่ยนะครับ บางทีเนี่ยเรารักจริงตั้งใจจะเก็บเงินแต่งงานนี่ยังไม่สำเร็จเลยที่เป็นคนจนต้องจำทนและทำงานความรักเรื่องของผู้หญิงเรื่องของบางทีไม่มีเงินผู้หญิงก็ไม่รักไม่มีรักเดี๋ยวนี้มันสำคัญนะแต่บางคนเนี่ยหล่อเลยนะหล่อเลยนะหล่อแล้วเอาบ้านโป่งเลยแต่ไหนเราเอาการกันการคนการบุรีเราเล่าเอาการเลยคือบางทีคนหล่อเลยเนี่ยนะครับแต่ไม่สามารถมีความรักได้เพราะขาดเงินพี่หยดตัวอย่างนี้ตกลงกับชีวิตผมเลยเนี่ยชุมทางเสียงทองเจ้าบ้านชาวช่อง
30 20กว่าบาทโอ้โหทองตั้ง5 60เส้นตอนนี้ทองอยู่ไหนครับทองอยู่เดี๋ยวต้องถามทองอยู่ไหนคะทองอ๋อทองอยู่ที่พี่โอบะเอ้าพี่โอบะเหรอเออทองอยู่ที่โอบะพี่น้องใครพี่โอบะใครเขาไปแล้วไงขอโทษนะครับถือทองระวังเป็นเจมบอลหรือพวกย่องเบาครับยังยังโอ้ยไม่ใช่ก็เห็นย่องกันเหลือเกินต้องดูสิว่าเขาเต็มตังยังไงกันเขามันทำยังไงครับมันต้องแต่งตัวทักซิโดต้องแต่งตัวทักซิโดผู้กระต่ายใส่เข็มขัดให้มันรัดกุมแบบนี้ยันจริงๆเลยพวกเราต้องแต่งตัวให้มันดีทองไม่ใช่บาท2บาทแล้วกี่บาทครับ52บาทโอ้ย52เส้น52บาทเนี่ยซื้อมาเนี่ยของปลอมเนี่ยซื้อมา52บาทเนี่ยของจริงที่ของจริงของจริงทั้งนั้นพวกเราต้องประคับประงมกันให้ดีต้องทำให้มื่นหินเลยใครใครได้หินทำทำไมจะถอดสูตรไปว่าเขาอีกอะไรแล้ว เป็นอะไรอะไรติดคอติดคอหิวน้ำพี่บอกว่าอะไรนะหิวน้ำว่ามากเลยแค่บอกว่าหิวน้ำมีเดอะวอเตอร์พลีสอะไรน้ำน้ำวอเตอร์วอเตอร์ไม่ต้องจับหรอกมาดิมาดิมาอยู่ดิมาอยู่ตรงนั้นโอ้ยได้ได้โอ้ยนี่ก็ขยันเดินเหลือเกินไม่ได้เลยนะโอ้ยเจ้าพ่อไม่ได้ดื่มน้ำกันพอดีแม่เฮ้ยของหายเฮ้ยอยู่นี่ชุมทางเสียงทองรวมไปถึงพวกเรา3คนเองเนี่ยก็ล้วนแล้วผ่านความเป็นเด็กกันมาทั้งนั้นนะคะมันก็ถูกต้องแล้วก็เกิดมาก็ต้องเป็นเด็กทุกคนใครจะเกิดมาแก่เลยมีไหมไม่มีใช่แต่ว่าการที่ผ่านวัยเด็กเนี่ยประสบการณ์ของแต่ละคนมันแตกต่างกันออกไปวันนี้เนี่ยทรายมีเด็กๆสาวๆสวยๆหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักเด็กเนี่ยมันจะมีความสดใสผิวพรรณที่นะเป่งปังแก้มเนี่ยเป็นสีชมพูแล้วด้วยเหรอเนี่ยปากนี่นะอมชมพูนิดๆนั่นหมายถึงเด็กที่มีสุขภาพดีแล้ววันนี้เนี่ยวันเนี้ยพามาโอ้ยต้องสายครับไม่ต้องอธิบายกันมากพี่พร้อมนะครับการเล่นชิ้นนี้เนี่ยเหมาะมากๆครับเหมาะกับพี่2คนชื่อว่างูกินหางเฮ้อเอ้ยไม่เด็กคนสุดท้ายโอ้ยอยากจะเอาไปควงใช่ไหมอยากจังเลยแม่งูไม่มีหัวงูอ่ะมีพ่องูต้องมีแม่งูมีพ่องูแล้วอยู่ไหนอ่ะครับพ่องูพ่องูค่ะออกมาค่ะค่ะพ่องูหัวงูจะกินไปกินน้ำ
บ่อไหนจงบอกเราไปให้ทวนทีฉันจะบอกประเดี๋ยวนี้บอกมาสิอย่าเนิ่นช้ากินน้ำเอ่ยกินน้ำบ่อหินฉันไปกินน้ำบ่อหินบินไปเอ่ยบินมาบินเอ่ยบินลอนเดินกินนอนกินคนผู้ค้ารักจะพวงดอกตัวโยกไปโยกมากินหางจ้าพี่การตลอดตัวเอาไว้กินหางการละเล่นนะครับที่เรียกว่างูกินหางนะครับขอบคุณมากอันนี้คือสายพันธุ์พ่อพันธุ์ของพวกเรานะฮะเป็นพ่อพันธุ์ของงูนะฮะไม่ใช่พ่อพันธุ์ของงูเฉยๆไม่ใช่พ่อพันธุ์ห่วงงูคุณพ่อเป็นพี่คุณพ่ออายุเท่าไหร่นะฮะ65 65แล้วเพื่อนๆแม่งูเหรอฮะคุณแม่73ค่ะ73โอ้ดูไม่ถึงฮะดูแล้วป้าประมาณ36คะแนนค่ะ79ค่ะ68ยังอ่อนอยู่เลย60น้อยลงไปเรื่อยๆคุณแม่คะคุณแม่เท่าไหร่คะ70ค่ะ70นี่น้องนุชคนสุดท้องมาสัมภาษณ์เองมาชอบใช่ไหมที่อุ้มยังวัยเยาว์อยู่เลยนะยังวัยเยาว์ดูสิเนี่ยคุณพี่อายุเท่าไหร่ครับเฮ้ย69ค่ะ69นะฮะ69เอาล่ะครับวันนี้ขอขอบคุณชุมชนหลักสี่นะครับขอบคุณมากนะครับแล้วนี่เอาวิญญาณหมูวิญญาณหมาที่ไหนมาเนี่ยโอ้ไรอันนี้มันเป็นวิญญาณนี่ไงฮะตัวเบาเหลือเกินช่างพูดได้ดูถูกเหลือเกินวิญญาณหมูวิญญาณสุนักเออไหนฮะทำไมฮะมันกำลังจีบกันอยู่ใครฮะหมูกับหมูเฮ้ยหมาหมูหมูจีบกันมันจะแปลกตรงไหนฮะอย่างนั้นพออย่างนี้นะครับเอาไงครับเอาหมากับหมาเลยครับหมาสุนักกับสุนักครับทำไมครับเอาใหญ่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 ไปไกลๆมันทำไมครับเดี๋ยวมันกัดเอานะทำไมครับแม่อ๋อของบอลลูนอาร์ตเหรอครับเนี่ยของบอลลูนอาร์ตน่ารักไหมคะอันนี้เป็นสุนัขใช่ไหมครับอันนี้เป็นสุนัขอันนี้เป็นหมูก็คือว่าเอาตายแล้วครับเฮ้ยมันตายแล้วครับใช่มันตายครับโอ้ไม่เขาบอกว่าตายครับเขาบอกว่ามันไม่มีชีวิตเขาบอกว่าสัตว์ใกล้จะสิ้นลมเนี่ยให้เป่าเฮ้ยเอามันจะตายเหรอครับยังอยากเห็นไหมฟื้นแล้วเห็นไหมฟื้นแล้วเออนั่งลงเอ้าก็ไม่บอกแต่ทีแรกนั่งมาเอ้ยหมาเออหมาสั่งสุนัขหมาโอ้หมาดังลงวันนี้แซนต้าซานต้ากับแซนตี้มาทำอะไรครับเนี่ยสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะ Merry Christmas สวัสดีคุณสวัสดีครับคุณจิวจิงเกิลเบลจิงเกิลจิงจิงพอ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 พี่เฮ้ยจิงเกิลเบลจักรเบลกระเบ้อเฮ้ยไปไซโอทั้งเลยเอ้าไซเดี๋ยวนี้เคลื่อนรองเท้าใส่พี่เหรอไม่ใช่ทำไมมันหลุดจริงๆเออ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 เ
าใส่ซะชิงแกเบลชิงแกเบลไม่ต้องนี่คริสต์มาสแล้วทำไมต้องแต่งเป็นคนท้องแก่9เดือนอย่างนี้ล่ะฮะไม่ใช่เนาะอันนี้เขาเรียกว่าลุงซานต้าซานต้าคลอสครับนะคะมาแจกของขวัญให้กับเด็ก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 คนไหนอยากได้ของขวัญแล้วมีเด็กเด็กไหมเด็กเด็กอยากได้ของขวัญมีไหมเด็กเด็กอยากได้ของขวัญเด็กเด็กอยากได้ของขวัญเอาเด็กเด็กมีของขวัญมาเด็ก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 ของขวัญมาเลยของเด็กเด็กเอาให้น้องเขาไปสิคุณเรียกคุณน้องเขามารับของขวัญเราเป็นซานตาคลอสกับซานต้าซันตี้ซันอะไรทั้งหลายเนี่ยเอาของขวัญให้เขาไปสิคุณเรียกเขามาแล้วนี่ฮะยังไงนี่น้องอยากได้ของขวัญหรือว่าน้องผู้หิวโหยเนี่ยน้องที่อยากได้ของขวัญก็พวกเธอเป็นคนบอกว่าจะเอาของขวัญแจกน้องๆเขาไงได้เลยอย่างนี้นะน้องๆนะคะเตรียมดีใจได้เลยเดี๋ยวพี่จะเสกของขวัญมาให้เพราะว่าของขวัญของเรานั้นไม่มีไม่มีลืมเอาแม่ไม่มีเหรอเออไม่มีแย่จังเฮ้ยชุมทางเสียงทองพิธีกรนกบริพันธ์หนุ่มอารมณ์ขันมุกมันชย่อยเป็นสายน่ารักดีสองคนนี้ทำให้โลกหายหงอยจำเริญรัตนเสียงหล่อ